ช่อง Inspire วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่กันที่พัทยานั่นเองค่ะเรามีพิธีกรมี MC หน้าใหม่มาแนะนำเนาะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ลอยค่ะหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนาะที่นี่ก็จะเงียบไปนิดนึงวันนี้ที่เรามาจะเป็นการเที่ยวพัทยาแนวใหม่เราจะพาไปเที่ยวที่หาดจอมเทียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปค่ะเก็บที่ห้องกันแล้วนะคะใช่เราจะพาทุกคนไปทัวร์แล้วเนาะถึงเวลาที่เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของชายทะเลที่หาดจอมเทียนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาอาหารกลางวันกินที่นั่นกันเนาะจะได้เห็นบรรยากาศด้วยว่าที่หาดจอมเทียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะส้มตำอ่ะเนาะใช่ฉันอยากกินส้มตำรสเด็ดอะไรประมาณนั้นน่ะซื้อแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งแบบนี้กันเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดตรงหาดจอมเทียนเลยมีแบบพวกเก้าอี้ชายหาดอะไรเงี้ยติดดินบรรยากาศดีมากวันนี้ลมเย็นอ่ะคือแบบลมเย็นแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนมากนะเพราะว่า2วันก่อนที่ผ่านมาก็คือฝนตกทำให้อากาศแบบค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าฟ้าเปิดนะไม่ได้แบบขมุกขมัวอะไรเงี้ยถือว่าโอเคมากยังไงเราขอตัวไปกินก่อนเนาะเย็นนี้เรามีนัดกับที่น้องพลอยน้องพลอยเดี๋ยวเราจะพาไปแบบแดนซ์มันตอนนี้เราก็อยู่แถวนาจอมเทียนนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครที่มาพัทยาแล้วอยากมาเล่นกีฬาทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะที่นี่ก็คืออมราวอเตอร์สปอร์ตนะคะก็จะมีกีฬาทางน้ำกิจกรรมทางน้ำต่างๆให้เล่นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นวินเซิร์ฟไคท์เซิร์ฟต่างๆนะคะหรือว่าเซิร์ฟบอร์ดเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สนใจอะไรกันเอ่ยจริงๆก็มาดูไว้ก่อนเห็นบอกว่าที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็พอดีมาเห็นที่เนี่ยร้านขายของเนี่ยอยากให้พี่ช่วยแนะนำว่ามีอะไรที่แบบใช้เล่นกับอะไรบ้างใช้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมตัวที่ง่ายที่สุดนะคะพี่จะแนะนำเป็นบอร์ดยืนพายบอร์ดยืนพายนะคะ SUP คือตัวนี้จะเป็นชั่วโมงละ300ถ้าลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์แล้วอยากลองเล่นเอกตัวนี้ลูกค้าสามารถลองเล่นเองได้ในกรณีคือที่ขึ้นเรียบน้ำเรียบจะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดส่วนถ้าอยากได้ความท้าทายมานิดนึงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะวินเซิร์ฟจะเป็นอุปกรณ์พร้อมครูสอน900บาทค่ะตัวนี้พี่แนะนำว่ามีขึ้นมีลมนิดหน่อยเพื่อความสนุกแล้วถ้าสายชิลที่แบบมากันเป็นครอบครัวอยากจะไปกัน2-3 คนมาพร้อมกันก็จะเป็นเรือใบตัวนี้ที่จะบอกว่า
เราไม่ต้องออกแรงอะไรมากเราให้ครูบังคับแล้วพาเราไปกลางทะเลได้ค่ะส่วนกิจกรรมตัวใหม่จะเป็นวิงเขาเรียกวิงฟอยตัวนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ลูกค้าหลายคนให้ความสนใจแต่กิจกรรมตัวนี้พี่แนะนำว่าให้มีพื้นฐานของ SUP หรือวินเซิร์ฟนิดหน่อยเพื่อการทรงตัวค่ะแล้วก็ที่นี่ยังมีของขายอีกเยอะแยะเลยหลายอย่างนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าจะแบบมือโปรนะคะเขาก็มีอุปกรณ์ให้นะลองมาดูกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรารู้แล้วว่ามีอะไรให้เล่นบ้างเราจะพาไปดูที่หน้าหาดนะคะไปดูกิจกรรมจริงที่เขาลองเล่นกันเนาะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าหาดกันแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะนี่ครูเบิร์ดค่ะสวัสดีครับผมเบิร์ดชุดหล่อครับว้าครูเบิร์ดเป็นครูที่อมราวอเตอร์สปอร์ตใช่ครับผมสอนวินเซิร์ฟครับนี่คุณครูสอนวินเซิร์ฟนะคะคนที่แบบไม่เคยเล่นกีฬาทางน้ำเลยเนี่ยแนะนำให้ผมแนะนำนะครับให้เล่นเป็น SUP ไปก่อนเพราะว่า SUP เป็นพื้นฐานทุกอย่างของวอเตอร์สปอร์ตก่อนครับผมถ้าอยากเล่นวินเซิร์ฟอย่างเงี้ยจะมีสอนยังไงบ้างคอร์สอะไรบ้างอะไรเงี้ยวินเซิร์ฟคอร์สละ 3,000 เรียนกับคนดูแล2ชั่วโมงและอีก3ชั่วโมงทำเองเราจะให้เรียนครั้งละ1ชั่วโมงเพราะว่าในเบสิกนี้1ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะแค่อยากมาเล่นชั่วโมงนึงอย่างงี้ล่ะได้ป่ะได้ครับ1ชั่วโมงก็ได้ครับ1ชั่วโมง900บาทครับผม900บาทนี้สมมติว่าจะเล่นวินเซิร์ฟอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์ให้ด้วยมั้ยหนูเรามีอุปกรณ์ใบบอร์ดรองเท้าแล้วก็เสื้อกันจมครับผมหรือไลท์แจ็คเก็ตแล้วก็มีคนดูแลที่ดูทั้งข้างบนแล้วก็ดูข้างล่างแล้วไปต่อเราจะไม่ปล่อยลูกค้าออกไปไกลโดยที่ยังไม่ได้รับการสอนหรือที่ยังไม่มีความสามารถนะครับเพราะว่าความมันมีความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ครับคือมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้ามาเล่นกีฬาทางน้ำที่นี่นะคะมีคนดูแลแน่นอนปลอดภัยแล้วก็หน้าตาดีมีคนสอนก็เดี๋ยวเราคงจะนั่งเล่นที่นี่สักพักกันเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นกีฬาทางน้ำนะคะแต่ว่าเราจะให้ดูบรรยากาศว่าที่นี่เป็นยังไงเนาะเผื่อใครที่สนใจก็จะได้มาที่นี่อยู่ที่นาจอมเทียนถูกไหมคะถูกต้องครับผมก็มาที่นี่ได้เลยเห็นข้างหลังเขาซ้อมอะไรกันอยู่อะคะเขามีเต้นก็คือใครมาที่นี่นะคะเขาจะมีสอนเต้นนะคะซาลซ่าบาซาด้าเมเรงเก้อะไรนะคะซาลซ่าบาซาด้าเมเรงเก้อีกรอบได้ไหมคะถ้าใครมาพักที่มีทีเฮาส์นะคะที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมแบบแนวเต้นอย่างนี้ใช่ลิฟต์เขาก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะเป็นปาร์ตี้สำหรับการเต้นซาลซ่ากันโอ้ดีอะจริงจริงแล้วเมื่อกี้แอบดูเมนูอาหารเขามีครบเลยนะThank you.
นี้ก็คือเราอยู่กันที่หาดดงตาลนะก็คือเป็นหาดที่อยู่หน้าที่พักเรานั่นแหละคือหาดดงตาลเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะตอนเช้าอะลมลื่นมากเพราะว่ามันมีทั้งต้นมะพร้าวมีชายหาดแล้วก็มีเก้าอี้แบบที่เป็นเก้าอี้ชายหาดเอาไว้ให้บริการด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆกันนะสมมติว่าใครตื่นเช้ามาใช่ไหมแล้วแบบว่าอยากกินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยแซนบาร์บายเดอะซีที่เราไปกินมื้อเย็นนะเขาก็มีอาหารเช้าขายด้วยนะแต่ว่าถ้าใครแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศมากินอย่างอื่นก็เดินจากที่พักมาประมาณแบบ100เมตรเองก็จะมีแบบเซเว่นแล้วก็มีพวกร้านข้าวมีร้านขายของอะไรเงี้ยก็คือสะดวกสบายมากไม่ต้องห่วงเลยแถมติดชายหาดด้วยเดินมาแบบใกล้ๆเองไงมั้งไงมาเรียบร้อยแล้วไปได้เวลาไปกินข้าวเช้ากันละเป็นไงจ๊ะก็มีร้านขายของร้านนู่นร้านนี่เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วไปไปไปค่ะดูหน้าดูหน้าสำหรับมื้อเช้าของเราเยอะมากบอกเลยนะคะทุกคนก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะหมูสะเต๊ะขนมจีนเขียวหวานเยอะมากคือจริงๆเขามีแบบว่าเมนูแนะนำเยอะมากขนมงงขนมหวานอะไรเขาก็มีนะรสชาติก็คือใช้ได้เลยราคาก็ไม่แพงนะเพราะเราเมื่อกี้เรากินไปทั้งหมดก็แค่380บาทแล้วก็หลังจากนี้นะคะทริปที่เราจะพาไปวันนี้ก็คือจะเป็นโซนบางเตยใช่เราจะพาไปหลายที่เลยโอเคแล้วก็จะมีอย่างคาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่กลางน้ำนะคะที่โรงแรมตลาดชาแง้วยากอยู่นะตลาดชาแง้วเนาะก็จริงๆก็จะเน้น2ที่นี้แหละแต่ว่าถ้ามีผ่านที่ไหนเราก็เดี๋ยวจะแวะให้ดูโอเคไปคุยกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่เคปเออร์คาเฟ่ก็คืออยู่ที่โรงแรมเคปบางเสร่นั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินตรงส่วนของที่เป็นคาเฟ่กันใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นคาเฟ่กลางน้ำนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศจะอลังการขนาดไหนต้องไปดูกันข้างในค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่เป็นคาเฟ่กลางน้ำกันแล้วใช่คือบรรยากาศดีมากจริงๆวิวมันแบบไกลแบบสุดสายตาเลยแล้วตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนพวกวิวพัทยาเนาะใช่คือครบมากนะคะทุกคนแล้วก็โซนนี้ก็จะมีที่ให้นั่งนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นจะเป็นเหมือนที่นั่งแบบตะข่ายตะข่ายแล้วก็เป็นเหมือนแบบที่นั่งห้อยขานะก็คือแบบใกล้ชิดทะเลมากเลยถึงมันจะแดดแรงก็จริงแต่ว่านั่งอยู่ข้างในร่มเนี่ยคือลมมันพัดตลอดนะก็ยังสบายดีนะใช่ที่เคฟ
นะคะวันนี้เราก็ใช้เวลากันแบบพอสมควรแล้วนะคะก็อย่าลืมนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่นะคะเขาจะเปิดประมาณ10โมงถึง1ทุ่มนะคะเปิดทุกวันเลยก็สามารถมาได้นะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกลางวันกินกันมาทะเลทั้งทีก็เดี๋ยวจะไปอาจจะไปหาอะไรที่เป็นแบบว่าริมทะเลหรือว่าอาหารทะเลแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปร้านไหนนะเดี๋ยวเราจะไปขับรถเลือกดูแถวๆหาดบางเสร่นี่แหละตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดบางเสร่กันแล้วนะคะใช่จะเห็นข้างหลังเรานี่เห็นไหมคลื่นซัดมาแบบทรายละเอียดนะเนี่ยใช่ใช่ด้านบนตรงนู้นนะก็จะเป็นเหมือนถนนเลียบหาดจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะคือเขาก็จะมีพวกร้านอาหารและพวกนี้ร้านอาหารทะเลหลายร้านมากคือเรียงเป็นแถบเลยใช่เยอะมากก็จริงๆโซนนี้จะเรียกได้ว่าเป็นโซนแบบอาหารทะเลก็ว่าได้นะก็จะมีเก้าอี้ชายหาดให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราจะเลือกเดินดูหน่อยไหมว่ามีร้านแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยแอบเห็นร้านนี้ใช่รู้สึกว่าคนเยอะอยู่นะแล้วอยากซาชิมิด้วยเอาวันนี้แล้วกันนั่งร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านหมึกเป็นซาชิมินะทุกคนเอาหมึกซาชิมิเอาอันนี้หน่อยละกันแมงกะพรุนน้ำมันงาแล้วก็ปลาปลาอะไรนะปลาช่อนปลาชิมิและอาหารทะเลของเราก็มาแล้วนะคะทุกคนใครอยากมาร้านร้านเป็นซาชิมิมันก็จะเป็นร้านที่เป็นแนวแบบว่าเน้นพวกปลาหมึกแหละเน้นพวกแบบว่าอาหารแบบอาหารทะเลสดเพราะว่าเขาจะมีตู้อาหารทะเลสดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กบางทะเลก็เหมือนแบบว่าร้านนี้อาจจะรับของมาจากกลุ่มประมงที่เขาเอาไปหาที่เขาเอาไปหาอาหารทะเลแล้วก็จะมารวมขายกันที่นี่เนาะก็แบบเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนไปกันใช่ว่าใครถ้าจะมาที่นี่นะก็คือร้านเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มก็คือเปิดทุกวันถ้ามาได้ก็มาจอดรถด้านข้างนี้แหละแล้วก็เดินเข้ามาทานได้เลยโอ้ยทุกคนอิ่มแป้เลยจ้าเนี่ยนะสั่งกินไปแบบว่าแน่นๆถ้าใครอยากมาอุดหนุนนะคะก็มาได้นะคะที่เส้นหาดบางทะเลนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปกันที่ตลาดชากแง้วนะจะเป็นตลาดแบบแนวแบบจีนโบราณเดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศตอนเย็นๆกันใช่แล้วก็เดี๋ยวแวะซื้อไอติมซะหน่อยเสียงไอติมมองมาไปไปคนจะเยอะขนาดนี้นะคิดว่ามันจะเป็นแบบค่อนข้างเงียบๆเนาะอะไรเงี้ยถ้าในวันนี้นะคะคนเยอะขนาดนี้คิดว่ากล้องใหญ่อาจจะถ่ายไม่ค่อยสะดวกวันนี้เราก็เลยพก GoPro มาสำหรับถ่ายด้วยใช่ตัวนี้เป็น GoPro Hero 7นะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการเดินถ่ายนะคะเขาบอกว่าชื่อชากแง้วเนี่ยมันเป็นชื่อที่น่าจะเพี้ยนมาจากชื่อของหนองชะแง้วซึ่งเป็นใช่ซึ่งมันเป็นชื่อเดิมของชุมชนที่นี่ก็คือเราจะได้เห็นชื่อคำว่าหนองชะแง้วเนี่ยในนิราศของสุนทรภู่ซึ่งเขาแต่งมาตอนที่สุนทรภู่เนี่ยได้เดินทางกลับไปที่เมืองแกลงที่เป็นบ้านเกิดของเขานั่นเองแง่เป็นแง่ท่องมาเป๊ะมากเวอร์นะThank you.
็มถังเลยดูเดี๋ยวไม่แต่นี่เขาก็บอกอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชุมชนชากแง้วอ๋อก็คือบ่อจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาถมไปแล้วอารมณ์เหมือนอันนี้ป้าเหมือนพวกนาคาดานเลยค่ะใช่ขนมกระโปรงโบราณครับอ๋อเนี่ยพอตำขนมในหนังเรื่องไอ้โคกรรมอะครับอ๋อที่ย้อยอยากทานแล้วให้ได้นูตำอ๋อนี่ๆเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีไส้ข้างในนะคะกินแล้วนะกินแล้วนะจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะเป็นไงอ๋อใจตรงนี้เราไปก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปชิมมีกรอบมาสุดท้ายก็คือซื้อมากล่องนึง35 บาทนี่ก็คือเขาแบบว่าทำกันสดๆเลยแต่ว่าประเด็นคือเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าถ้าสมมติเปิดฝามามีคำว่าฟรีเอามาแลกได้ด้วยนะชิงโชคกันนะจ๊ะ35 บาทเย็นดีกว่ามั้ยเย็นๆแหละสัก 4-5 โมงแล้วก็เริ่มมาเดินแต่แบบคนเยอะมากแล้วก็มีที่จอดรถด้วยแต่ว่าตลาดชาแนลจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ3 วันเนาะเปิด 4 โมงถึงประมาณกี่โมงประมาณ 3 ทุ่มประมาณ 3 ทุ่มใช่เดี๋ยวจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ BB House กันเพราะว่าเย็นค่ำคืนนี้ดีกว่าใช้คำว่าค่ำคืนนี้เราจะไปกันที่แซนบาร์บายเดอะซีเพราะว่าช่วงเย็นนี้เขาจะมีเป็นเหมือนพวกแบบดนตรีสดนะคะเป็นไลฟ์แบนด์ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปนั่งฟังเพลงจิบอะไรเย็นๆกันเนาะก็มาพักที่ BB House ได้นะคะเพราะว่าแซนบาร์
4เขาอยู่ข้างๆนี้เองใช่เดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหรือเปล่าไม่รู้ที่เราเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เอาเป็นว่าเราไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะโอเคคืนนี้ขอตัวลาก่อนนะคะมา2คืนที่พัทยาก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะไปกันแทบทุกที่เหมือนกันแล้วก็ที่พักนะ BB House ถือว่าราคาดีแล้วก็อยู่ติดหาดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้แซนด์บาร์บาร์ดูซีนี่คือแบบว่าครบเลยนะทริปต่อไปนะคะอยากให้เราไปที่ไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราได้มีอะไรสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะมาพูดคุยกันใช่ค่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribeกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสรุปก็คือทริปนี้ดีมีอินสปอร์ต